ครับครับช่วงนี้ครับขอเชิญท่านฟังการปราศัยของดร.สุวิชาญสุวรรณนาคะนักวิชาการภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรีและพาผู้มาฟังอีก53คนครับขอเสียงปรบมือครับดังๆด้วยครับอาตมาจ้ะแหมนี่ดังว่ะดังที่ใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับพี่น้องครับก่อนที่จะคุยอะไรกันวันนี้มีของมาฝากทางคปท.และกองทัพธรรมครับขอเชิญตัวแทนขึ้นบนเวทีนะครับเครื่องเสียงไม่ค่อยเป็นใจเนาะเชิญครับตัวแทนจากจันทบุรีครับขึ้นบนเวทีเลยอ้อมไปข้างนู้นเลยครับอ้อมไปทางนู้นเชิญเลยครับระหว่างนี้ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้โฆษกเวทีแนะนำว่าผมชื่อดร.สุวิชาญสุวรรณนาคะเป็นความจงใจครับที่ต้องการให้พิธีกรหรือโฆษกเวทีแนะนำด้วยมีคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าพฤติกรรมของทักษิณเนี่ยดูถูกประชาชนอย่างพวกเรามากคิดว่าเราโง่รู้ไม่ทันเหมือนอย่างที่คุณหมอว่าลงอัดถาอธิบายพวกเราฟังเรียกว่ากระชากหนังให้พวกเราดูกันหมดแล้วสำหรับทักษิณเราไม่ได้โง่เรารู้ทันใช่ไหมครับพี่น้องครับผมเนี่ยอยู่กับพี่น้องแบบนี้แหละครับผ่านเวทีแบบนี้ตั้งแต่ประมาณปี2548-49น่ะตอนนั้นผมยังไม่จบปริญญาโทเลยครับแต่ทุกวันนี้รับปริญญาเอกแล้วครับก็ยังต้องต่อสู้ร่วมกับพี่น้องอย่างนี้กันอีกไม่รู้นานอีกสักเท่าไหร่แต่เราจะยืนหยัดมั้ยครับพี่น้องครับเชิญนะครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับอดีตนะครับอดีตผมเป็นทำหน้าที่เป็นแกนนำพันธมิตรของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็แกนนำพันธมิตรภาคตะวันออกที่ผ่านมาล่าสุดก็เป็นโฆษกเวทีให้กับกองทัพธรรมครับแล้วก็เป็นโฆษกเวทีกปปส.ของสวนลุมพินีกับพี่พิเชษฐ์พัฒนโชติครับเพราะหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นหูคุ้นตากันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับและวันนี้ก็ในนามของแขกของคปท.แล้วก็มาร่วมกับน้องสองคนนะครับก็คือนัสเซอร์กับน้องตั้มครับวันนี้ครับทางพี่น้องชาวจันทบุรีสบรวบรวมปัจจัยที่เป็นเงินสดนะครับที่จะมอบไปกับสองหน่วยงานก็คือคปท.คปท.นี่ขอเชิญท่านน้องตั้มครับพิชิตไทยมงคลได้เป็นตัวแทนคปท.รับมอบครับสำหรับกองทัพธรรมนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอเขียวครับเป็นตัวแทนรับมอบเป็นน้ำใจจากพี่น้องชาวจันทบุรีนะครับเป็นเงินที่จำนวนไม่ได้มากมายครับแต่เราเชื่อว่านี่คือนะนี่คือน้ำใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังของคนจันทร์ครับนะครับอันแรกนะครับเรามอบให้กับคปท.นะครับโดยน้องตั้มเป็นผู้รับมอบถ่ายภาพเท่าไหร่7,000บาทนะครับมอบให้กับคปท.ครับเรียบร้อยนะครับอีก1ซองครับมอบให้กับกองทัพธรรมโดยคุณหมอเขียวเป็นตัวแทนรับมอบนะครับอันนี้เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทครับ
วันนี้เราไม่ได้มาแต่ตัว53ชีวิต1รถบัสเท่านั้นแต่เรามีพลังที่จะมอบให้กับพี่น้องคปท.และกองทัพธรรมเพื่อการยืนหยัดในการต่อสู้ต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับเชิญตัวแทนการพูดอะไรสักหน่อยเชิญฮะตัวนั้นเลยพี่นิดก็ได้มาเอาหน่อยนึงอ่ะแล้วเชิญเลยครับพี่นิดก็ได้ไหมพูดหน่อยวันนี้มายังไงรู้สึกยังเอาเลยสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรามาด้วยหัวใจนะคะมาจากจันทบุรีนะคะอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวรอของจริงนะคะยกเมืองมาเลยครับพระเจ้าตากออกศึกค่ะวันนี้นี่ก็พวกเรามีความยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาแวะเวียนเวทีอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะก็ถ้ามีโอกาสจะแวะเวียนมาเรื่อยๆนะคะสัญญาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนจากจันทบุรีนะครับที่จริงมารถบัสคันเดียวกันนะครั้งที่แล้วพี่น้องครับผมเลิกจากที่นี่ไปเกือบไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากว่ารถคันสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายเนี่ย5ทุ่มครึ่งมีที่นั่งว่างอยู่1ที่เท่านั้น กลับถึงบ้านเช้าพอดีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่น้องครับตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาพูดกับพี่น้องซึ่งประเด็นอาจจะซ้ำกับหลายๆท่านแต่เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างเป็นระบบเราจำเป็นที่จะต้องพูดซ้ำๆใช่ไหมครับพี่น้องครับการพูดซ้ำๆนี่แหละครับนอกจากเราจะได้ฟังในเรื่องที่มันชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับคนที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ได้รับทราบด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเนี่ยเรารู้ทันคุณทุกอย่างนะครับวันนี้พูดเรื่องความเท่าเทียมก่อนพี่น้องครับความเท่าเทียมเนี่ยไม่มี2คำครับมันมี2คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนั่นคือคำว่าเท่าเทียมกับยุติธรรมพี่น้องคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องการเท่าเทียมหรือต้องการยุติธรรมครับหลายคนบอกว่าต้องการยุติธรรมพี่น้องครับเรามาดู2คำที่ต่างกันยังไงครับถ้าเท่าเทียมหมายความว่าทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งคนรวยและคนจนจริงไหมครับถ้าเท่าเทียมหมายความว่าเราก็จะต้องให้สิ่งที่เท่าๆกันกับคนไทยทุกคนสมมุติให้10,000ไอ้10,000ในตัวเลขคุ้นๆไหมพี่น้องเรายกตัวอย่างของเขาแล้วกันถ้าให้ทุกคน10,000บาทเท่ากันเนี่ยคิดว่าแต่ละคนที่รับ10,000บาทไปแล้วจะรู้สึกว่าเงิน10,000บาทนี้มีค่าเนี่ยเท่ากันไหมครับความรู้สึกไม่เท่ากันครับเพราะคนที่มี10,000ล้านได้รับเพิ่มอีก10,000รู้สึกอะไรไหมฮะแทบไม่มีความหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่หาเช้ากินค่ำในกระเป๋ามีเงินติดตัวขนาดนี้100บาทได้รับเงิน10,000บาทเนี่ยมันมีค่าไหมครับพี่น้องนี่เรียกว่าเท่าเทียมซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยครับแต่สิ่งที่เราอยากได้คือความยุติธรรมครับนอกจากเรื่องของทางเศรษฐกิจที่จะต้องเอื้ออำนวยประโยชน์เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำมาหากินให้กับคนยากคนจนมากกว่าการเอื้อประโยชน์ในทุนใช่ไหมครับผมเรียกร้องมาหลายต่อหลายเวทีหลายต่อหลายครั้งที่มีโอกาสทั้งในที่ประชุมต่างๆเนี่ยผมเรียกร้องระบบการค้าที่ไม่ใช่การค้าเสรีครับพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยนายทุนหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็ตามเนี่ยก็ยังหลอกพวกเราว่าการค้าเสรีมันเป็นระบบการค้าที่ดีที่สุดมันแข่งขันกันได้อย่างเสรีที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะครับพี่น้องมันไม่ใช่ครับนะคนที่เป็นในทุนย่อมมีโอกาสที่จะต่อยอดความร่ำรวยได้มากกว่าคนจนใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะนั้นการค้าเสรีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟรีเทรดเนี่ยผ
ผมเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านเรื่องนี้และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ผมเรียกร้องการค้าต้องเป็นการค้ายุติธรรมครับพี่น้องที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแฟร์เทรดครับไม่ใช่ฟรีเทรดคืออะไรครับยกตัวอย่างครับถ้าเราเอานักมวยที่เป็นแชมป์ระดับแบนเทมเวทแบนเทมเวทนี่หนักสุดใช่ไหมผมไม่ค่อยเก่งวงการมวยแชมป์โลกเฮฟวีเวทเออขอบคุณมากแชมป์โลกเฮฟวีเวทมาต่อยกับพี่น้องสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องคิดว่าใครชนะแชมป์เฮฟวีเวทชนะแน่นอนไม่ต้องต่อยก็รู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าไอ้นักมวยเฮฟวีเวทที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยเองห้ามใช้แขนขวาซึ่งเองถนัดแล้วแกห้ามเตะด้วยนะแต่พี่น้องเราเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างครบเครื่องพี่น้องคิดว่าใครชนะยังไม่แน่ใช่ไหมยังไม่แน่นี่แหละครับนี่คือการค้าที่เรียกว่าแฟร์เทรดหรือการค้าอย่างยุติธรรมครับซึ่งผู้ปกครองบริหารประเทศไทยไม่เคยใส่ใจกับเรื่องนี้เพราะนั้นพวกเราจึงลืมตาอ้าปากไม่ได้สักทีไงครับหนี้สินล้นพ้นตัวคนที่รวยอยู่แล้วก็รวยต่อไปใช้เงินทำงานต่อไปเรื่อยๆเราก็ยากจนเหมือนอย่างรัฐบาลเขาอยากให้เป็นหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าคนจนเนี่ยมันปกครองง่ายเขาเลยอยากให้เราจนหรือเปล่าน่าคิดนะครับพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องเรื่องร้อนๆผมขออนุญาตเอามาพูดเรื่องที่ฝรั่งเตะหมอจำได้ไหมครับแต่หมอคนนั้นไม่ใช่หมอวะลงนะถ้าเตะหมอวะลงนี่เป็นเรื่องมีส่วนใช่ใช่นะครับเรื่องนี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นคาราคาซังทั่วประเทศครับแม้แต่ที่บ้านผมจันทบุรีพี่น้องใครรู้จักหาดเจ้าหลาวบ้างครับโอ้รู้จักกันเยอะหาดเจ้าหลาวหาดแหลมเสด็จวันนี้เนี่ยไม่มีหาดที่เป็นสาธารณะที่พวกเราจะไปปูเสือกินข้าวได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เขาไปเช่าที่เขาไปทำโรงแรมร้านอาหารใหญ่ๆโตๆแถวนั้นยึดหมดแล้วครับผมกำลังชวนพี่น้องคนจันทบุรีว่าเราใช้โอกาสนี้นะครับในการทวงคืนชายหาดที่เป็นสมบัติสาธารณะคืนมาครับวิธีการยังไงครับวิธีการก็คือเราจะเข้าไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมไม่รู้ท่านผู้ว่าดูอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านดูอยู่หรือผู้เกี่ยวข้องกับท่านดูอยู่นะฝากกระซิบท่านด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปพบท่านไปเชิญท่านนะครับธรรมะการเมืองเรื่องคนเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีความเป็นกลางของผู้ยุติธรรมหรือผู้ไม่อคติไม่ลำเอียงนะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ทายใช่ครับเรื่องอะไรเกาะกูดปุ๊บมือที่จริงเกาะกูดเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยมั่นใจอยู่แล้วครับว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของคนไทยเพราะหลายคนก็เคยไปเที่ยวใช่ไหมครับเคยไปเที่ยวในความเป็นจริงครับพี่น้องเกาะกูดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแต่สิ่งที่มันเป็นสาเหตุใหญ่ในปัญหานี้คือพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละครับคือเกาะกูดเนี่ย
ชัดเจนเลยครับว่าเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศสยามนะในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีนะครับใช้คำว่าประเทศสยามกับฝรั่งเศสนะเมื่อปีอะไรครับ1907กี่ปีมาแล้วครับปีนี้2024ประมาณ117ปีครับชัดเจนว่าฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่ายกนะครับยกบริเวณหัวเมืองด้านเหนือนะครับรวมตั้งแต่แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูดเนี่ยยกให้ประเทศสยามและในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยก3เมืองให้กับกัมพูชามีอะไรบ้างครับพี่น้องพัทบองอะไรอีกเสียมมันเสียมราชหรือเสียมระยับเออไม่แน่ใจแล้วเสียมราชอะไรอีกศรีโสภณให้กับเขมรอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันครับชัดเจนอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างไทยระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเกาะกูดก็เป็นของไทยแน่นอนครับแต่อยู่มาวันหนึ่งปี1972กัมพูชาก็เกิดรังวัดนะครับก็โดยวัดบริเวณที่เป็นไหลทวีปนะครับแล้วก็พาดมายังเกาะกูดบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของเขมรไทยเองก็ไม่ยอมครับก็รังวัดเหมือนกันนะครับวัดไหลทวีปเหมือนกันปรากฏว่ามันมีพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันอยู่ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ครับพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ปัญหาไม่ใช่เกาะกูดนะแต่พื้นที่ทับซ้อนเพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะว่าพื้นที่ทับซ้อนที่มีขนาด 26,000 ตารางกิโลเมตรมันอุดมไปด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติและแหล่งปิโตรเลียมที่มีมูลค่านับ30ล้านล้านบาทนับ30ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับเพราะนี่แหละครับมันคือประเด็นของความขัดแย้งในทุกวันนี้ซึ่งในปี2544สมัยใครครับพี่น้องใครเป็นนายกครับมาลื้อฟื้นกันหน่อยนายกมีชื่อว่าในขณะนั้นดำรงยศเป็นพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำ MOU กับกัมพูชาที่เราเรียกกันว่า MOU 44นั่นแหละครับพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะจัดสรรผลประโยชน์ไอ้ตรงพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรนี่แหละครับเพื่อจะแบ่งสรรผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งในความจริงพี่น้องครับเราจำเป็นต้องแบ่งไหมครับก็มันลุกล้ำมันจะต้องแบ่งทำไมครับแต่ผมตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่าแต่แล้วทำไมจะต้องไปทำ MOU เพื่อแบ่งสรรผลประโยชน์กันล่ะครับในเมื่อถ้าเขาไม่ลากเส้นผ่านเกาะกูดมันก็ไม่เกิดพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เพราะนั้นมันต้องไปสู้กันตรงที่เกาะกูดนะครับไม่ต้องไปทำ MOU 44แต่มันจะต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ว่าเกาะกูดเป็นของใครนี่คือประเด็นที่เราสงสัยว่าเฮ้ยคุณมีเอี่ยวมีผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงต้องไปทำ MOU ในขณะที่ถ้าไปใช้สิทธิ์ในการอ้างเกาะกูดเป็นของไทยมันก็จะไม่เกิดการทับซ้อนเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมครับหลักฐานมากมายนะครับที่ทางพี่น้องทางฝ่ายเราเนี่ยหลายท่านก็เอาหลักฐานออกมานะครับและล่าสุดนี้เนี่ยครับท่านพลผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันชัดเจนครับว่าตามสนธิสัญญาในฉบับนี้เนี่ยเกาะกูดเป็นของไทยไม่ใช่ของเขมรนี่ข้าราชการพูดครับพี่น้องเชื่อไหมเชื่อ
แต่นักการเมืองพูดเนี่ยไม่มีใครฟันธงสักคนว่าเกาะกูดเป็นของคนไทยมันน่าเจ็บใจไหมพี่น้องแต่เอาเถอะครับผมก็ไม่อยากจะไปว่านักการเมืองหรอกครับเพราะนักการเมืองเนี่ยเขาเข้ามาเองไม่ได้เขามาด้วยอะไรครับพี่น้องประชาชนเลือกเขาเข้ามาก็ต้องถามประชาชนแล้วครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพร้อมรับผิดชอบในการใช้วิจารณญาณของท่านหรือไม่ครับนักการเมืองเขาก็เข้ามาเองไม่ได้ครับเขาเข้ามาด้วยการผ่านกระบวนการเลือกตั้งตักพวกเรานี่แหละครับแต่พวกเราที่ว่าไม่ใช่คนในที่นี้แน่นอนใช่ไหมครับไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราพยายามที่จะบอกกล่าวกันเนี่ยเราไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆแต่เราพูดด้วยหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็พิสูจน์ได้ครับแต่ในขณะที่นักการเมืองเองทำไมท่านไม่พูดให้ชัดไม่พูดประสานเสียงให้เหมือนกันให้ชัดเจนทั้งท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือทุกกระทรวง36คนเนี่ยนะครับประสานเสียงเลยครับว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามสนธิสัญญาของสยามฝรั่งเศสปี1907เกาะกูดเป็นของคนไทยไม่น่าจะพูดยากถ้าไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงใช่ไหมครับนี่เป็นความรู้สึกของคนไทยที่อยากจะบอกกล่าวไปยังผู้บริหารประเทศว่าท่านไม่ควรจะให้พวกเราเนี่ยต้องมาระกำลำบากแบบนี้ท่านมีหน้าที่ท่านมีเงินเดือนซึ่งเกิดจากภาษีอากรของพวกเราแล้วเนี่ยท่านควรจะรักษาผลประโยชน์ให้กับพวกเราไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ให้กับญาติไอ้แมวแมวนี่มีหลายคนนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะกลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวแต่มันก็อดพูดไม่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะนั้นเรายังคงมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องมั่นใจไหมครับเราจะอยู่กันอย่างนี้เป็นเพื่อนกันตลอดจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนไทยใช่ไม่ใช่ครับชื่นใจครับและมั่นใจครับว่าพี่น้องกองทัพธรรมไม่ทิ้งเราแน่มีคนบอกว่ามีคนพูดว่าการชุมนุมเนี่ยมันจะยืดเยื้อได้จริงหรือไม่เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูที่ไหนครับถ้ากองทัพธรรมมายืดเยื้อแน่เด็กๆเอ้ยไอเด็กๆที่เคยชุมนุมน่ะมาดูป้าๆลุงๆว่าเขาทำยังไงยืดเยื้อเนี่ยทำเป็นไหม นะนี่แหละครับเพราะนั้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องและเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปรวมถึงคนจันทบุรีเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนบอกแล้วว่านี่เบียงน้ำจิ้มและมันจะมีน้ำยาตามมาด้วยขนมจีนรอติดตามกันต่อไปนะครับเราไม่ทิ้งกันเพราะเรารักกันรักประเทศไทยเราจึงไม่ทิ้งกันสวัสดีครับ